คุณเปิ้ลวลัยลักษณ์ตอกย้ำความยิ่งใหญ่จัดพิธีบวงสรวงเปิดโรงงานบ้านสมุนไพรพร้อมเปิดตัวน้ำหอมมงคลแบรนด์ปันสุขถือเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการสำหรับงานพิธีบวงสรวงเปิดโรงงานบ้านสมุนไพรโรงงานผู้ผลิตชาสมุนไพรทั้งแบบชนิดแห้งแบบซองและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอื่นๆด้วยสารสกัดธรรมชาติที่ผ่านมาตรฐาน GMP และควบคุมการผลิตโดยแพทย์แผนไทยให้กับแบรนด์ดังมากมายรวมทั้งยังเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางครบวงจรพร้อมด้วยการทำพิธีบวงสรวงเปิดตัวน้ำหอมขอพรกลิ่นผลไม้ดอกไม้มงคลแบรนด์ปันสุขที่สามารถใช้แทนธูปเวลาไหว้พระหรือฉีดร่างกายเพื่อเสริมสิริมงคลอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ของผู้บริหารสาวมากความสามารถคุณวลัยลักษณ์งามเมืองปากไปเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนอกจากนั้นภายในงานทางคุณเปิ้ลยังจัดเต็มคนทัพคอนเสิร์ตจากเจ้าชายสายหมู่ก๊อตจิรพัฒน์และการแสดงลิเกจากคณะสอนรักเพชรพิเชียรมามอบความสุขให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววัยรักงามเมืองปักนะคะชื่อเล่นชื่อเปิ้ลนะคะเป็นเจ้าของโรงงานบ้านสมุนไพรค่ะที่มาที่ไปของการจัดพิธีบวงสรวงในครั้งนี้นะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าวันนี้นะคะเราได้นะคะเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะคะน้ำหอมกลิ่นดอกไม้มงคลของเรานะคะแล้วก็ได้จัดพิธีเปิดบวงสรวงนะคะความพิเศษของน้ำหอมกลิ่นดอกไม้มงคลของเรานะคะซึ่งเป็นน้ำหอมกลิ่นดอกไม้มงคลเจ้าแรกนะคะที่เราขอชื่อนะคะชื่อผ่านแล้วก็เป็นกลิ่นนะคะที่ทำมาจากดอกไม้ทั้งหมด5ชนิดนะคะแล้วนะคะกลิ่นของเรานะคะเหมือนเวลาเราฉีดไปเนี่ยเหมือนอยู่ในปรัมพิธีเลยค่ะค่ะสำหรับน้ำหอมของเรานะคะสามารถฉีดกับวัตถุมงคลได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นน้ำหอมนะคะที่ใช้แทนการจุดธูปขอพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็กลิ่นนะคะเป็นสิริมงคลมากๆค่ะทำไมถึงตั้งใจอยากจะทำโปรเจกต์นี้สำหรับตัวน้ำหอมที่เราตั้งใจอยากที่จะทำนะคะซึ่งเรามองว่านะคะในส่วนของตัวบ้านนะคะบางพื้นที่ไม่สามารถที่จะจุดธูปหรือเป็นกลิ่นควันได้ส่วนตัวเองก็เป็นคนที่แพ้ควันมากๆเลยค่ะแล้วก็เราก็เลยได้คิดค้นนะคะน้ำหอมที่เป็นกลิ่นดอกไม้มงคลออกมาเพื่อที่จะใช้ฉีดแทนการขอพรนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะไม่สะดวกในการไปหาซื้อดอกไม้เราก็จะใช้ตัวนี้นะคะแต่โดยปกติแล้วเราก็จะใช้ในส่วนของดอกไม้กราบไหว้อยู่เป็นประจำแล้วก็ฉีดพ่นน้ำหอมด้วยค่ะเพื่อเสริมให้มันมีพลังมากในเรื่องของสายมูเราค่ะประมาณนี้ค่ะสำหรับแบรนด์นะคะแบรนด์ปันสุขนะคะเป็นตัวน้ำหอมกลิ่นดอกไม้มงคลของเรานะคะเราเปิดรับตัวแทนจำหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่10ขวดนะคะแล้วก็ช่องทางในการจับจำหน่ายของเรานะคะก็จะมีช่องทาง TikTok แล้วก็Facebook อ่ะค่ะประมาณนี้ค่ะสำหรับโรงงานบ้านสมุนไพรของเรานะคะเปิดรับผลิตชาชงสมุนไพรแล้วก็รับสร้างแบรนด์น้ำหอมนะคะเริ่มต้นผลิตอยู่ที่100ชิ้นเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าของแบรนด์น้ำหอมกลิ่นดอกไม้มงคลสามารถผลิตได้ที่โรงงานเราค่ะของเรานี่คือดูแลครบวงจรเลยใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับการดูแลในส่วนของการขายหรือว่าต่างๆนะคะใครที่สนใจผลิตแบรนด์เราดูแลให้ครบวงจรเลยค่ะเพราะว่าเราทำในส่วนของ TikTok อยู่แล้วค่ะค่ะสำหรับเจ้าของแบรนด์นะคะถ้าเป็นประเภทชาชงสมุนไพรเราเริ่มต้นอยู่ที่100ห่อค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทนะคะสำหรับในส่วนของตัวน้ำหอมนะคะเริ่มต้นผลิตอยู่ที่ประมาณ100ขวดนะคะราคาก็คืออาจจะอยู่ที่ปริมาณนะคะที่ลูกค้าขอมาไม่ว่าจะเป็น10 ml 15 ml 30 ml ค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ลูกค้าต้องการนะคะแต่ก็คือเริ่มต้นอยู่ที่หลักพันนะคะประมาณนี้ค่ะได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์น้ำหอมนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทรนะคะ0960134019นะคะเป็นสายตรงนะคะโทรหาเจเปิ้ลได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะสามารถเซิร์ชเข้าไปที่นะคะน้ำหอมปันสุขนะคะได้ที่ TikTok ได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากที่จะมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่โรงงานบ้านสมุนไพรนะคะเรารับผลิตทั้งชาชงสมุนไพรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องสำอางหรือว่าเป็นสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับประเภทอาหารเสริมนะคะเรารับผลิตนะคะฝากน้ำหอมแบรนด์ของโรงงานด้วยนะคะชื่อแบรนด์ปันสุขนะคะน้ำหอมกลิ่นดอกไม้มงคลนะคะที่ใช้ฉีดนะคะขอพรนะคะประมาณนี้